คุณผู้ชมช่วงที่2ของ Divas Cafe ซึ่งเป็นช่วง Talk of the Town แต่วันนี้คงเป็น Talk of the Town อื่น เป็นเผ่าไม่ใช่ This Town แต่ว่ากลับมาที่วันชาติอเมริกานะคะว่าเขาประกาศอิสรภาพกันวันไหนปีไหนคุณผู้ชมก็ส่งมา1776ค่ะก่อนได้คำตอบแล้วก่อนคือแขกจำว่าหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสปรากฏว่าก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะของฝรั่งเศสจำง่าย1789 1789เดี๋ยวของประเทศไทยล่ะคะ1932 ทอมครูซค่ะก็น่ะเอ๊ะแบบว่ามันเก่าขนาดนั้นเลยเหรอ1776คุณผู้ชมรอบด้านมากๆตอบทันทีเลยขอบคุณก็วันนี้เจ้าแม่ด้านปีพ.ศ.เราไม่อยู่เจ้าแม่ปีพ.ศ.ก็ได้ดิฉันเอามั่วไปมั่วไปของเรามาแนวไหวหวยมากไปเลยไม่รู้หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสสัก10ปีเอาผิดเลยดิฉันปีพ.ศ.นะคะทอล์คออฟเดอะทาวน์ค่ะก็เป็นเรื่องเตียงหักของทอมครูซกับเคยพูดกันมาแล้วนิดๆหินๆตอนนั้นเขายังที่ยังไม่คอนเฟิร์มกันเรื่องเขาจะสัญญาสมรสอะไรอย่างนี้มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรกันแต่คำถามของดิฉันคือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเกี่ยวอะไรกับพวกเราด้วยให้คุณจะตายไหมคือโลกรู้เรารู้โลกก็ต้องรู้ด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าโลกรู้ดาราเป็นของสาธารณะอย่างหนึ่งเอ๊ะโลกรู้โลกรู้เราต้องแจมนิดนึงใช่ต้องมีส่วนนิดนึงใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะคะคือเลิกกันแล้วตื่นเต้นตรงไหนวะคือไม่ได้เกินความคาดคิดคือใครก็คิดก่อนเข้ารายการเดี๋ยวแล้วตูจะไปเจือกอะไรก็แต่คือกิมมิคของเรื่องที่แซนโทโลจีไงคะมันไม่เหมือนคู่อื่นๆซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากโอเคเข้าใจว่าจริงๆแล้วคนเรารักกันเลิกกันอ่ะมันไม่ใช่ด้วยเรื่องเดียวหรอกมันคงไม่ใช่ด้วยเหตุผลเดียวหรอกแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็จับจ้องไปที่ลัทธิความเชื่อของฝ่ายชายนี่คือแซนโทโลจีนั่นเองนะคะแซนโทโลจีคืออะไรอ่ะทำเสียงคืออะไรก่อนที่จะพูดถึงอย่างนั้นเรามาเล่ากันก่อนนิดนึงดีไหมคะว่าไอ้ข่าวลือที่เขาพูดกันมาว่าทอมครูซกับเคที่โฮมเลิกกันเนี่ยมันน่าจะมีเหมือนเป็นเขาเรียกว่าจุดแตกหักกันอยู่ที่ตอนที่ทอมครูซบอกว่าอยากจะให้ลูกสาวที่ชื่อซูริใช่ไหมคะไปเข้าร่วมกับลัทธิตั้งแต่ยังเด็กก็คือจะไปเข้ากับ C organization ที่ต้องมีการฝึกฝนกันแบบอย่างหนักหน่วงมากๆคือไปอยู่กินมันต้องฝึกด้วยเหรอไม่ใช่อย่างเราอ่ะที่แบบว่าสมาธิหรือว่าอะไรไปเวียนเทียนก็ได้หรือไม่ไปเวียนเทียนก็ได้เลยไม่นานมาอันนี้ต้องแบบว่าเราต้องเป็นคนที่อุทิศตัวเองอย่างหนักงั้นเรามาดูดีกว่าไหมคะว่า Scientology คืออะไรนะคะแขกก็เพิ่งจะมาหาอ่านนี่แหละหลังจากที่ก็ต้องเป็นคุณอุปการที่เขาเลิกกันนะทำให้ไม่งั้นเราก็จะแบบเราไปหาความรู้ว่าลัทธิ Scientology คืออะไรนะคะ Science คือคนที่ก่อตั้งลัทธินี้นะคะเขาเป็นนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์มาก่อนใช่ไหมคะชื่อคุณอะไรนะคะแอลรอนฮับบาร์ดใช่ไหมคะซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงเกิดที่เขาว่ามีชีวิตอยู่ในช่วง 1911 ถึง 1986 ก็คือเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็เริ่มลัทธินี้ในปี1952แล้วก็คำว่า science คือคำว่าวิทยาศาสตร์แล้วlogy ก็คือมาจากคำว่าlogo นั่นเองนะคะในภาษาละตินก็ดูมีหลักการอยู่นะก็คือหลักการง่ายๆของเขาก็ไม่มีอะไรเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยบาปใช่ไหมคะแล้วเพราะฉะนั้นการเกิดมาก็เพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นจากบาปอันนั้นด้วยกระบวนการในแบบของกระบวนการที่เขากำหนดซึ่งแสดงว่าแนวคิดแบบนี้จะคล้ายคลึงกับศาสนาคริสต์หรือเปล่าคะพี่แขกก็ทุกศาสนาก็มักจะเชื่ออย่างนี้นะว่าแต่ของพุทธนี่รู้สึกจะเชื่อว่าเราเกิดมาแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีเรื่องทำให้กิเลสมันมีเรื่องของชดใช้กรรมไงก็จะมีคือส่วนใหญ่ศาสนาจะมาแนวนี้คือนำเสนอวิธีทางเลือกที่ทำให้คุณเนี่ยได้หลุดพ้นอันนี้เขาก็เชื่อเรื่อง reincarnation เหมือนกันคือเรื่องการเกิดใหม่นะคะซึ่งฝรั่งเขาก็บอกว่านี่เป็นอิทธิพลของศาสนาฮินดูนะคะก็มีคนนับถือศาสนาลัทธินี้ค่อนข้างมากเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันในหลายๆประเทศถือว่ากฎหมายไม่รับรองให้เป็นศาสนาเช่นในประเทศฝรั่งเศสก็ไม่รับรองลัทธินี้นะคะทำไมถึงไม่รับรองคะตอนนี้ต้องถามกันก่อนก็มี practice หลายอย่างใช่ไหมคะที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยตื่นตะลึงอย่างที่เขาบอกว่าเป็นการฟื้นฟูจิตวิญญาณเนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการของเขาที่เรียกว่า auditing
ซึ่งก็จะเป็นการคล้ายๆกับว่าไปเอาประสบการณ์ความสะเทือนใจที่เรามีในอดีตความเจ็บปวดในอดีตขุดกลับมาด้วยแต่ว่าเขาจะมีเครื่องมือที่เรียกว่าอีมิเตอร์ค่ะคือเหมือนเป็นมิเตอร์ที่แบบเขาเรียกเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็อาจจะตรวจสอบสภาพจิตใจดูว่าตรงไหนที่มันมีแบบมีมลทินอะไรแบบนี้ก็คือว่าหมายถึงว่าในระดับที่สูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างนี้ป่ะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจแต่รู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกคนน่าจะต้องผ่านกระบวนการออดิตติ้งแบบนี้นะคะแล้วมันยังมีการรีแฮบอะค่ะภาษาไทยเขาเรียกว่าการเข้ารับการบำบัดเหมือนคนติดยาแล้วจะต้องไปถ้ำกระบอกในลัทธิสายโอโลจีก็จะมีไปอ้วกไม่ใช่ให้สาวกไปอ้วกไม่อ้วกเอาความอะไรแต่ไม่ใช่อ้วกเชื่อในทางการแพทย์สำรอกออกมาแต่จะต้องไปเข้ารับการบำบัดเป็นระยะเพื่อคงความเช็คความเชื่อเป็นอย่างนั้นเช็คความดีเช็คว่ายังปฏิบัติตามกฎนี้ไหมแล้วก็เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของลัทธิอ่ะนะคะแต่ในการจะเข้าบำบัดแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขของการบริจาคเงินนี่ไงนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องที่หลายคนต่อต้านด้วยค่ะคือจุดหลักสำคัญของลัทธินี้ก็คือจะมีเรื่องกฎเกณฑ์ของการต้องบริจาคต้องบริจาคแล้วก็อันนี้ก็เป็นข่าวลือนะคะว่าคือแขกก็อันนี้เราไม่รู้จริงๆว่าอันไหนจริงอันไหนไม่ถ้าจริงพูดข่าวว่าข่าวว่าในทั้งการข่าวลือหลายๆอย่างเกี่ยวกับลัทธินี้ก็คือว่ามีคนที่เข้าไปเป็นสาวกแล้วพยายามจะอยากจะเปลี่ยนศาสนาพูดง่ายเอาไม่รู้สึกไปแล้วไม่ใช่ตัวเองอยากจะออกก็จะมีขบวนการที่ไปข่มขู่คุกคามกันโชคทรัพย์แบบนี้ก็มีด้วยนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จอย่างไรค่ะจริงเท็จอย่างไรไม่ทราบอย่างไรก็ตามก็ทอมครูซก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสาวกตัวพ่อที่มีชื่อเสียงของลัทธินี้แล้วก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกจำนวนมากใช่ไหมคะที่เชื่อถือจอห์นทราโวลต้าวิลสมิธใช่ค่ะแต่คนอื่นเขาก็ดูปกตินะหนูว่าดูมีพี่ทอมครูซที่แบบว่าคือขั้นกระโดดขึ้นบนโซฟาเลยคือนะอุทิศตนหนักมากก็เป็นธรรมดาของศาสนาหรือว่าลัทธิความเชื่อคืออันนี้แขกไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นศาสนาได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าในแต่ละสังคมก็ยอมรับไม่เท่ากันในบางประเทศก็เรียกScientologyว่าเป็นลัทธิในบางสังคมก็ยกระดับให้กลายเป็นศาสนาขึ้นมานะคะแต่นี่ทำไมคนเราต้องมีศาสนาเราต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนที่หนูนับถือก๊อกน้ำนั่นเองก็คือเป็นลัทธิก๊อกน้ำใช่ไหมคะคือเอาเข้าจริงๆแล้วแขกสำหรับแขกนะคะศาสนามันช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีศาสนาอะไรเลยเนี่ยเราจะต้องมานั่งตอบคำถามว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องถามคำถามนั้นด้วยเหรอพี่แขกตายแล้วเราไปไหนหรือหนูเป็นคนสงสัยไหมก็ไม่ได้สงสัยใช่ไหมก็ไม่ได้สงสัยบางทีก็เกิดมาเบิกบานไงเกิดมาเบิกบานเงี้ยแค่เข้าใจว่าศาสนาเนี่ยแต่บางทีมันยึดเหนี่ยวมันเป็นเรื่องของความศรัทธาแล้วชีวิตมันเป็นเรื่องเจ็บปวดไงทำไมเราต้องเจอทำไมคนนั้นไม่เจอทำไมฉันจะต้องอันนี้แหละที่เป็นคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะไปให้เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่มีคำอธิบายสำหรับความเจ็บปวดของเรานะคะความเชื่อหลักคำสอนของศาสนาต่างๆก็มีมาเพื่อตอบสนองอันนี้เพราะฉะนั้นพูดอย่างหยาบที่สุดก็คือศาสนาก็เป็นเทคโนโลยีในการช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่เจ็บปวดเกินไปมันก็เหมือนเราจะมีสเปรย์แบตเตอรี่หรืออะไรเงี้ย มันคือเทคโนโลยีไงใช่ในการที่จะพยุงประคับประคองใช่แต่ทีนี้ใครจะเลือกเทคโนโลยีแบบไหนนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนหรือบางคนอาจจะอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเช่นเราไม่เห็นอยากรู้เลยว่าตายไปแล้วเราจะไปไหนเช่นมนุษย์อย่างหนูใช่ไหมหรือเราก็จะไม่ตั้งคำถามว่าไอ้ความเจ็บปวดแบบนี้ทำไมเราต้องมาเผชิญหน้ากับมันแล้วเราจะผ่านพ้นความเจ็บปวดนี้ไปได้อย่างไรค่ะเนี่ยค่ะซึ่งแต่ทำไมประเด็นคือว่าทำไมต้องยกให้มันดูเป็นสิ่งที่มันเข้าถึงได้ยากพี่แขกทำไมทุกอย่างต้องดูเป็นแบบผ่านพิธีการอะไรเยอะเราสามารถเชื่ออะไรโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีการได้ไหมเราเชื่อเพราะว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยจริงพิธีการเหมือนทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไหมคะหรอพิธีกรรมคือบางคนเขาก็บอกว่าศาสนาเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นปรัชญาใช่ไหมคะซึ่งอาจจะเข้าถึงได้ยากเพราะฉะนั้นหนทางที่จะนำไปสู่ปรัชญาอันเป็นนามธรรมนั้นมันก็ต้องผ่านปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมไอ้ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมก็คือพิธีกรรมต่างๆนั่นเองอันนี้ก็เป็นคำอธิบายอีกชุดหนึ่งนะคะทีนี้เรานึกถึงว่าในโลกยุคที่มันไม่มีเทคโนโลยีจริงๆอ่ะมนุษย์ต้องเผชิญกับอะไรบ้างภัยธรรมชาติทุกอย่างดูเป็นปัญหาหมดนะใช่ไหมคะไม่มีคำตอบสำหรับอะไรเลยเราไม่มีทำไมทุเรศลงบ้านฉันเราไม่มีกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นเราจะ
เพราะฉะนั้นศาสนาจึงมาตอบคำถามไงปีนี้ปลูกข้าวแล้วเราจะรอดไหมจะมีตั๊กแตนมาลุมกินข้าวพายุตักมีอะไรอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรศัตรูพืชมาเป็นแสนแสนล้านตัวลงมาแล้วก็ฟึบข้าวในไร่ก็หายหมดเนื้อความไม่มีคำตอบความไม่แน่นอนในชีวิตของมนุษย์สมมุติว่าลองคิดดูว่ามนุษย์เมื่อ 5,000 ปีที่แล้วอ่ะเขาต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอะไรบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นศาสนาเขาสั่งไหวตลอดศาสนาและพิธีกรรมจึงต้องมาตอบสนองทีนี้เมื่อมนุษย์มีพัฒนาการมากขึ้นมนุษย์เริ่มพึ่งตัวเองได้มากขึ้นเริ่มมีเครื่องจักรไอ้น้ำเริ่มพรีดิกเริ่มทำนายให้ฝนจะตกไหมจะฝนแรงไหมจะน้ำท่วมไหมความสำคัญของศาสนาในฐานะที่จะมาช่วยให้เกิดความเซ็กเคียวเกิดความอุ่นใจมันก็อาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็จึงมีการต่อสู้กันศาสนาก็ต้องปรับตัวว่าในท่ามกลางเครื่องหมายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยความไม่มั่นคงของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปด้วยในแต่ละยุคนะตอนนี้เราไม่มาสงสัยเรื่องดินแดนเพราะฉะนั้นความไม่มั่นคงมันก็เป็นเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องการไม่ใช่เรื่องชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องการทำไร่ไถนาเพราะฉะนั้นมันจึงมีศาสนาใหม่ๆเกิดขึ้นและแขกเข้าใจว่าคือหนึ่งในนั้นมันเป็นเรื่องของมาเยียวยาความโดดเดี่ยวของมนุษย์มากขึ้นน่ะคือแต่เราแบบว่าเราเริ่มมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นก็เลยจะมีลัทธิแปลกๆซึ่งบางอันก็ดูจะเป็นอันตรายอยู่พอสมควรในก่อนๆนี้นะไม่ใช่เฉพาะ Scientology ถ้าดูในสังคมอเมริกันของไทยเราจะเห็นว่าภาษาของศาสนาก็เริ่มมาเมิร์จกับเทคโนโลยีมากขึ้นเช่นคำว่าสแกนกรรมสำหรับแขกไทยก็รู้สึกว่าคำนี้เป็นคำที่น่าสนใจกรรมเนี่ยซึ่งมันเป็นเทอมหรือว่าเป็นเรียกว่าอะไรคำศัพท์ในโลกยุคก่อนสมัยใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็มาอยู่กับคำว่าสแกนเอ็กซเรย์อะไรแบบนี้ซึ่งมากับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการพยายามจะเอาตัวรอดพยายามจะเซอร์ไวฟ์ให้ได้ในโลกยุคปัจจุบันทีนี้กลับมาว่าคือแขกจะพยายามอธิบายว่าทอมครูซเขาก็ไม่ผิดหรอกนะจริงๆแล้วความเชื่อมันเป็นเรื่องเราต้องให้ความนับถือกันเหมือนกันนะเช่นสมมติว่าพี่สู้ชิงเชื่อในเรื่องหนึ่งแล้วใจเชื่ออีกเรื่องหนึ่งอ่ะใจไม่สามารถไปบอกว่าของเธอแย่ใช่ฉันดีเธอต้องมาเป็นอย่างฉันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้นะว่าของใครแย่ของใครดีแต่ปัญหาก็คือว่าที่เขาเลิกกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทอมครูซไปลูกไม่คือทอมครูซไม่ได้เคารพความเชื่อของภรรยาหรือเปล่าใช่หรือไม่รอลูกเลยให้ลูกโตสักหน่อยใช่คือถ้าเราคิดว่าเราเคารพสิทธิของทอมครูซที่จะเชื่อในลัทธิใดก็ได้จะนับถือศาสนาใดก็ได้สิ่งที่เราตั้งคำถามคือตัวทอมครูซเองทำไมจะใช้อำนาจในฐานะที่ตัวเองเป็นพ่อเนี่ยบังคับให้ลูกนับถือศาสนาเดียวกับตัวเองหรือว่าเชื่อเพราะว่าตัวลูกเนี่ยยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ตัวเองได้ด้วยตนเองใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามีพ่อแบบนี้พ่อที่แบบว่าเราเพิ่ง6ขวบอ่ะแล้วพ่อก็เลือกให้เราแล้วว่าจะส่งไปที่เรือซีออร์แกไนเซชั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่คือเป็นคำถามของแขกว่าการที่เราจะเคารพความเชื่อของแต่ละปัจเจกบุคคลเนี่ยมันมีเส้นแบ่งที่ตรงไหนแล้วข้อถกเถียงของมันคืออะไรแต่นี้คนอื่นก็บอกว่าเอาแล้วพวกเราล่ะพวกเราก็โดนทำอย่างนั้นมาไม่ใช่เหรอสมมติว่าแขกนับถือศาสนาคริสต์สมมตินะฮะแขกก็ถูกพ่อแม่พาไปโบสถ์ตั้งแต่3ขวบเอ้าแขกก็ไม่ได้เลือกเองตั้งแต่เด็กๆนี่นามันก็อาจจะถกเถียงไปได้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะจะเป็นที่ความแตกต่างระหว่างพ่อกับแม่ที่เชื่อไม่เหมือนกันไหมคะที่ถ้าคือถ้าพ่อกับแม่เชื่อเหมือนกันแล้วพาไปด้วยกันก็คงไม่มีปัญหาใช่นี่ก็เพราะฉะนั้นประเด็นที่คนก็ถกเถียงกันอีกก็คือว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการหย่าร้างครั้งนี้ก็คนบอกเคที่โฮมเป็นนับเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดมากๆด้วยส่วนทอมครูซเป็นไซนโทโลจีที่เคร่งครัดมากๆด้วยเมื่อ2คนนี้มาแต่งงานกันนะปัญหาหรือความขัดแย้งจึงตกมาที่ลูกว่าพ่อกับแม่ก็ช่วงชิงกันว่าในสิ่งที่ดีจะเอาลูกชายมาอยู่ในฝั่งไหนจะเรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวจริงๆชาวโลกก็เป็นห่วงได้แต่เป็นห่วงนะเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันคือยังไงกันแน่เราก็จบเหมือนเดิมว่าเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมยุ่งไปเรียบร้อยแล้วทั้งเบรกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ